ครับสวัสดีครับอยู่สวนพีชครับผมอยู่แถวนี่ของหนองเพ็งพวยได้ใช่ไหมหนองเพ็งพวยสวนนักข่าวนี่แหละอำเภอแกลงจังหวัดระยองระยองพีชแนะนำตัวหน่อยพี่คือผมก็เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐนะครับสื่อพิมพ์แล้วก็ทั้งทีวีแล้วก็มาอาชีพก็ประกอบการทำสวนก็ไม่ประสบความสำเร็จมาครับนะครับตั้งแต่ปลูกทุเรียนมานี่ก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยครับไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจก็ไม่ได้อะไรเลยผลผลิตก็ไม่มีอันนี้ปีที่6แล้วครับแทนที่จะมีลูกมีผลผลิตมันก็ไม่มีครับพี่อิทเราการหน่อยที่แรกที่ก่อนที่ผมได้เข้ามามันก็เป็นทุเรียนพันดูกิ่งดูกิ่งพันดูกิ่งนะพันดูพันอารับเอมิเลยมาหลังเลยอันนี้ก็ไม่มีใบไม่สมบูรณ์ของเกล็ดยอดเป็นไม่กวาดไปหมดแล้วก็ไปท็อปเข้าเป็นโลกเป็นโลกแล้วก็ปีนึงก็ได้ผลผลิตได้แค่เท่าไหร่ปีที่แล้วได้30,000ทั้งสวนนะกี่ไร่ครับพีชกี่ไร่นะ16-14ไร่เนี่ย14ไร่ประมาณกี่ต้นนะ100กว่าต้น100กว่าต้น100กว่าต้นมันไม่เต็มมันไม่เต็มไม่มีเรียนที่จะให้30,000ได้จ้ะ30,000มันมีต้นละ5ลูก2ลูกใช่กระทั่งถามกำนันตู่ครับกำนันตู่บอกว่าให้ถามไอ้กุ๊กมันมียาวิเศษต้องบอกยาวิเศษกำนันตู่เขาก็ได้นำมาจากเพื่อนน้องที่เป็นเกษตรครับผมก็บอกให้กุ๊กมาช่วยดูพี่อีทเขาหน่อยสิครับเขาเข้ามาดูครับมาดูแล้วก็มาจัดการมาแก้ไขให้แก้ไขให้จนกระทั่งเป็นสภาพปัจจุบันนี่ครับทุกวันนี้สวนแบบล่มลื่นเลยง่ายใบสวยงามเลยครับผมจากต้นที่เป็นก้านไม่กวาดแต่นี่คือฟื้นแล้วก็มาให้ผลผลิตก็คือใหญ่ด้วยใหญ่ครับใหญ่โอ้ใบสวยเลยสวยเลยสุขภาพแข็งแรงสวยงามเลยครับผมปกติคือง่ายสวนนี่คือแบบมาเข้ามาอันนี้คือแบบเนี่ยมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นฝั่งนู้นเลยบางทีมองเห็นสวนยางเลยปกติเห็นสวนยางเลยอันนี้มองเห็นสวนยางเนี่ยแน่นเลยเพื่อนง่ายเฟิร์นยอมรับว่าเฟิร์นกับเฟิร์นมาครับจนกระทั่งที่บอกครั้งแรกบอกหายไปแล้วนะครับคือบอกว่าเขาไปอะไรเนี่ยปลูกทุเรียนยังไงมันไม่มีใบเลยอ่ะราคาที่ดินร่วงเลยเขาดูมาเขามาดูตอนที่ยังไม่สมบูรณ์นะกลับมาดูตอนที่3เดือนหลังจากนั้น3เดือนไปแล้วเนี่ยมันติดตาเขาเยอะเขาบอกกูน่าจะซื้อตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนนะประมาณกี่เดือนเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยรวมเรามาเข้ามาฟื้นฟูกันจนกระทั่งออกอย่างเอาผลเลยติดผลใช่แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าพี่ก็ยังไม่มีเวลานะเพราะพี่คือทำหลายอย่างในโรงน้ำด้วยนักข่าวด้วยก็มีเวลาหลายงานหลายงานก็ยังคนโพลได้ทำดีควรแล้วก็ปีนี้อากาศสวิงด้วยก็ไม่ได้เจอท่านหลับสนเราคนเดียวยอมรับว่าใส่ผลไอ้ที่เอามาให้นะฮะพวกออร์แกนิกเนี่ยที่เอามาให้เลยก็ของบริษัทฟื้นความนะฟื้นตัวได้เลยเร็วเลยทีแรกมาก็ไล่กันฆ่าเชื้อก่อนเลยเทคโตฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็คอนโทรลไคโตซานหลักคอเทล่าเซนติบำรุงอาหารปกติที่ผ่านมาก็ฉีดแต่ยาฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ยบ้านใส่หนเดียวปีนึงมันก็ไม่เคยฉีดทางใบไม่เคยฉีดอะไรเลยแต่จนกระทั่งมาใช้ระบบออร์แกนิกเนี่ยมันก็ได้ผลดีขึ้นตามาทันตาเห็นเลยจากที่ไม่เคยมีดอกแล้วดอกเต็มเลยครับแต่ทีนี้ว่าการเรียนรู้ของเรามันยังไม่ถึงขั้นคือว่าหลังจากที่ติดต่อแล้วทำจนมีใบมีดอกเต็มต้นเลยอ่ะครับแล้วจนกระทั่งแบบว่าพอไปหางแย่ปุ๊บเนี่ยเราประสบการณ์ตรงนี้เราไม่มีปีแรกครับผมต้องมาทำเป็นปีแรกเพื่อไงทำเป็นจริงจังปีแรกอ่ะเพื่อไงที่ผ่านมาคือไม่ได้จริงจังเลยเพื่อไงเพราะงานเพราะมันเป็นปีที่6ปีที่แล้ววัยรุ่นครั้งแรกใช่แล้วก็มันปีนี้วัยรุ่นแบบจริงจังแล้วจริงจังแล้วก็เริ่มมาศึกษามีใบขึ้นเริ่มมาศึกษาเริ่มมาเรียนแล้วก็ออกดอกอยู่เรื่อยแล้วเนี่ยแต่ถึงว่านี่ก็ยังออกอยู่มีดอกมีอะไรอยู่อีกมีดอกอยู่ขนาดมีลูกแล้วมันยังมีดอกหรือฝั่งโน้นยังมีดอกใช่ก่อนต้นพวกนี้เนี่ยโสมไม่มีใบมีแต่กิ่งอย่างนี้เลยกิ่งเป็นกิ่งเป็นกิ่งขอนเป็นไม้กวาดอ่ะครับใบใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยใบใหม่เนี่ยโอ้โหโอเคเลยต้องมีลูกมีอะไรมามีลูกลูกแตงอาจารย์ย้อนแตงต้นจริงเลยเนี่ยต้นใหญ่โอ้โหแทบไม่รู้เหมือนกันเลยดูต้นโน้นเนี่ยเขารู้เลยทั้งหมด72ลูกโอ้เดี๋ยวไปดูเป็นต้นแต่เป็นต้นแก่แล้วล่ะครับแต่ต้นสาวมีชุดนี้มั้ง70
74ลูกเฮ้ยเท่าไหร่50กว่าผมต้องนับไปลูกถ้ามันไม่ร่วงนะโอ้ปีนี้คงจะได้เป็นล้านอ่ะพี่เซอร์บอกได้ตรงถ้ามันไม่ร่วงนะครับครับนี่มันร่วงครับเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็เอาสัก1.5 ล้านขึ้นไปเลยเพราะว่าต้นมันจะฟื้นด้วยเนี่ยถือว่าก็โอเคเนี่ยเออตรงนี้มันก็โอเคอันนี้มันฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องฉีดตัวอะไรมากแล้วปี64/65ใบมันดีขึ้นเดี๋ยวแต่งกิ่งที่เป็นพระเดี๋ยวปีนี้ไล่แต่งกิ่งที่เป็นพระแล้วก็ตัดยอดก็สวยงามแล้วพอปีนี้คือดิบๆเลยกิ่งก็คือเยอะมากกิ่งเยอะมากคือฟื้นมันไม่ได้แต่งกิ่งไงไม่แต่งเพราะไม่แต่งไม่แต่งไม่ได้จ่ายสองกิ่งนี้ออกเพราะเดี๋ยวกิ่งนี้จะยาวขึ้นจ่ายครับผมคงยาวออกดีเข้าออกที่จะเข้ามาคือมันยังตัดแต่งกิ่งไม่ได้ต้องไล่ตัดแต่งกิ่งเลยแต่ตอนนี้ใบสมบูรณ์ใบสวยเลยนึกภาพไม่ออกตอนมันมีแต่กิ่งนึกภาพไม่ออกล้อไปหมดนั่นของโทรศัพท์ไม่มีเยอะภาพเก่าทำเมมโมรี่สวยนี่ก็แต่งไปบ้างแล้วนะแต่งไปบ้างฮะมันร่วงไปบ้างร่วงไปบ้างมันไม่ร่วงนะโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเป็นร้อยอ่ะครับมันร่วงครับครับมีกระลอกด้วยฮะกระลอกใช่ไหมแต่เดี๋ยวกระแตเอากระแตที่สองตัวแต่คงท้ายทีนี้แต่เดี๋ยวไล่อาหารทุกอาหารไล่โดนอาหารให้ลูกมันภูมิให้มันได้น้ำหนักให้มันได้น้ำหนักเดี๋ยวไล่เหลือเวลาเป็นเดือนกันเนี่ยลดตลาดเซนติเนี่ยลดตลาดเซนติแล้วใส่โอเมก้าไปด้วยด้วยพรุ่งนี้ว่าจะฉีดฉีดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ผมว่าตั้งเพราะว่าเอาโอเมก้ามาไล่ตั้งไล่แล้วก็เอาเฟมโตเข้าทรงหน่อยก็ได้ครับแต่ยังเหลือเวลาเป็นเดือนเดือนนึงเพราะว่าที่นี่มันบานเดือนมกรากลางเดือนมกราโอเคได้เหลือเวลาเกินประมาณ20มกราบานหมดละครับผมเดือนนี้เดือนนี้ยังได้น้ำหนักอีกเยอะน้ำหนักเยอะประมาณวันที่10พฤษภาคมน่าจะตัดได้เกิน 50% ใช่แต่น้อยทรงปูดีก่อนไปถึง5 โลขึ้น5โลขึ้นนับเป็ดเสร็จแล้วทั้งหมด800ลูก800ลูกใช่ไหมทีนี้ได้พื้นต้นแล้วได้ผลผลิตถือว่ากำไรที่800ลูกนะ800ลูกนับแล้วผมนับทั้งหมดแล้วนับแต่ละต้นละต้นเดี๋ยวปีหน้าจะเอาเงินล้านครับเดี๋ยวปีนี้เอาต้นก่อนเอาต้นนี้สมบูรณ์ให้ผมสมบูรณ์ให้ฟื้นปีนี้เดี๋ยวดูว่าสัก500,000-600,000ได้หรือเปล่าครับผมพอค่ายาน่ะพอค่ายาด้วยพอค่ายาพอค่าข้าวค่าเบียร์ได้หลายมื้อน่ะมายอดได้กว่าเดี๋ยวใบเต็มหมดแล้วครับเนี่ยปัญหาคือตอนนี้ตัดแต่งได้ยังเนี่ยเดี๋ยวรอใบแก่ก่อนเดี๋ยวรอใบแก่ครับรอใบแก่ไอ้ต้นที่ลูกน้อยสมบูรณ์อย่างเงี้ยผมอยากแค่ว่ามันทำพวายได้ไหมมันจะมีผลไหมตอนที่แบบว่าหน้าเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยที่มันหมดใช่ไหมหลายต้นนี่มันสมบูรณ์จนแบบว่าโอ้โหแล้วเราลองทำให้มันเกิดออกก่อนได้ไหมที่ไม่ของเราไอ้มีพี่คนหนึ่งทำอยู่ชื่อพี่วิโรจน์อยู่อำเภอเมืองจันทร์นี่แหละแกทำกับเรามา 4-5 ปีแล้วแกก็ทำถวายคำว่าถวายของแกคือมันออกเรื่อยๆออกได้เรื่อยอ่ะมันสมบูรณ์มากไงมันก็ออกมาเรื่อยๆตัดไปเสร็จเดี๋ยวภายใน 2-3 เดือนมาใหม่แล้วดอกมาตัดมาเรื่อยๆสมบูรณ์นะใช่ครับก็มีรายได้ทุกเดือนนั่นแหละเดือนนึง 70,000 80,000 เลยผมว่าใบแก่แล้วตัดกิ่งได้มั้ยแต่งกิ่งได้เลยได้ได้เลยใช่พอเดี๋ยวเราแต่งทีเดียวพี่นิดเพราะว่าลายแต่งกิ่งนี้ที่ว่ากิ่งที่ซ้อนกันแล้วก็สิ่งที่มันนี่ใช่มั้ยกิ่งเล็กใช่มั้ยกิ่งเล็กๆครับไม่ใช่เหรอตอนที่ถ้ามันมีถ้าผมมีเวลาผมจะทำได้มั้ยได้ทำได้เลยมั้ยได้ครับเนี่ยพี่แต่งกิ่งนี้นิดนึงไอ้กิ่งนี้มันเล็กๆอ่ะอันนี้มันไม่โตแล้วไอ้กิ่งนี้มันจะโตกิ่งเดียวมันแยกได้แล้วไอ้2กิ่งนี้ก็ตัดออกเลยดูความใหญ่ของมันใช่มั้ยใช่เราเอาไว้กิ่งใหญ่อย่างเดียวกิ่งเล็กที่เป็นภาระก็ปล่อยไปส่วนไอ้ใบพวกนี้ถ้าเรายังไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสังเคราะห์แสงเลี้ยงสะสมแป้งตรงนี้แทนใช่เพ
พราะตรงนี้ไม่ได้ติดลูกก็โอเคจะได้ไม่เสียเวลาไม่ได้เหมือนไหนจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เผื่อที่จะมันจะได้ออกทวายเขามั่งทำทยอยไล่ทำทยอยเป็นต้นๆไปในที่ตรงไหนที่เราเพิ่งฟื้นมามันไม่เลยออกดอกให้เราเนี่ยก็ไล่ฟื้นไล่ตัดแต่งกิ่งไปจะได้เร็วเดี๋ยวเราดูการนี่มันจะได้มันเริ่มเป็นจากหางย้างแล้วเป็นลูกละเดี๋ยวพอมันก็ความสมบูรณ์ต้นนะมันเริ่มมาเพิ่มมันก็เริ่มดอกทยอยมาเรื่อยเลยดอกทยอยมาบ่งบอกถึงอาหารนะสมบูรณ์นะความสมบูรณ์ต้นก็เริ่มฟื้นต้นก็ฟื้นมาปุ๊บกิ่งต้นอะไรก็เริ่มอ๋อนี่ร่วงแสดงว่าไม่ติดใช่ไหมไม่ติดครับอันนี้น่าจะติดแน่ติดละคือว่าง่ายถ้าเราเขย่าไอพอเข้าระยะหางแย้ไหมโอ้นี่มันไหมมันจะปลายแล้วไหมคือถ้าเราเขย่าเนี่ยไม่ร่วงไม่ร่วงคือติดนะแสดงว่าไอ้รังไข่กับไอ้ตัวเกสรตัวผู้ผสมกันเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเขย่าแล้วเบาๆอย่างเงี้ยร่วงแล้วแสดงว่ามันไม่ผสมเกสรกันเลยแสดงว่ารังไข่ตัวเนี้ยไม่ท่าแบบเกสรตัวผู้อันนี้คือติดหมักแล้วเนี่ยลองลอยลงไฟท็อปเป็นกับทั้งแปลงนะครับเนี่ยเป็นกับทั้งแปลงเลยเยอะมากเป็นโรคเยอะมากแล้วเราก็เริ่มมันก็ฟื้นมาแห้งหายโรคปุ๊บมันก็เริ่มพนักงานก็เริ่มกระเพื่อมขึ้นใบเลยก็เริ่มสมบูรณ์ครับผมกิ่งจนเริ่มออกโอ้โหผมมองผมสามภาพผมมองภาพไม่ออกมันมีแต่กิ่งได้ยังไงคนที่จะซื้อลูกเก่าเด็กลูกเก่าผมลบไปหมดละมันสวยเลยนะผมบอกว่าให้ต้นผมทุเรียนยอดไม่กวาดหมดเลยนี่เห็นต้นนี้แล้วแบบใครเห็นแล้วต้องยอมเลยนะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยอาจารย์ดูพวงเขาเก่าเนี่ยสังเกตดูปลายเมื่อกี้จะก้านจะดำดำให้ดูพวงเขาเก่าแล้วมันเพิ่งแตกแตกกิ่งแตกแขนงแตกกิ่งมาครับมันเพิ่งแห้งมามันเพิ่งหายมันยังแห้งกิ่งแห้งแล้วมันก็กิ่งมันสดชื่นขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มแตกนะโอเคดูพอกิ่งเดียวมันจะก้านมากเลยจะก้านลงยายแล้วใบเริ่มเนี่ยคือยังมีเชื้อไฟท็อปอยู่นะครับก็ถือว่าโอ้ดีมากโอเคแล้วนะสวยมากดีมากแล้วก็ไม่ทิ้งตัวหลบยาฆ่าเชื้อเนี่ยจากทุเรียนเล็กๆไงเมื่อก่อนนะโกรนๆเล็กๆไงไม่สมบูรณ์แบบนี้เลยนะ2-3ต้นพวกเนี้ยครับเนี่ยเพิ่งมาฟื้นปีนี้เองเนี่ยปีนี้เลยเนี่ยไปคุยกับพี่อีทอยู่ว่าเดี๋ยวฤดูกาลเนี่ยจะถึงเนี้ยที่เราจะทำเนี่ยพี่อีทเราจะต้องมาเรียนกันจริงๆจังๆนะเพราะว่าจะคือเราได้หลายล้านนะพี่ถูกต้องเพราะว่าอย่างปีแล้วเราไม่ซีเรียสมากมายเพราะว่าต้นคือเรามาฟื้นต้นกันต้นก็ไม่มีความสมบูรณ์แต่ปีเนี้ยต้นเราสมบูรณ์หมดแล้วเราจะต้องมานับถึงแล้วคุยง่ายนับ2-3แต่นี่ต้องเป๊ะนะกระบวนการต้องขั้นตอนต้องเป๊ะเพราะว่านี่ขนาดเราฟื้นต้นอย่างเดียวเราได้เงินติดปลายรวมหลายแสนใช่ครึ่งล้านเลยใช่ก็ถือว่าไม่ที่ผมตีเนี่ยผมตีไว้ที่ต้นหนึ่ง3กิโลลูกหรอ3ลูก3โลลูก3โลประมาณผมว่าเกิน 2,800 เราเฉลี่ยลูกเล็กเฉลี่ยลูกเล็กเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยลูกเล็กกันไปไม่คาดหวังเยอะยังไม่คาดหวังเยอะเอาเงินได้สัก 2,800 ตีคร่าวๆที่ร้อยละ90ก็อยู่ประมาณ200,000กว่าบาทตอนนี้ราคาเพิ่มจ่ายเพิ่มไปโอ้โหโดนเลยนะผมตั้งไว้ที่ปานหน้าสวนเนี่ยจากขายจากพรรคพวกที่สองนะเอาแค่120เลยครับ120ก็เพิ่มไปแล้วปีสิบกว่าจ่ายครับผมแล้วปีนี้ชนะเอชนีโอ้โหร้อยห้าร้อยสี่ห้าจ่ายเมื่อก่อนชนีมัน70 60มันอะไรกันแต่ตอนนี้โอ้โหมันเกินเท่าตัวเลยใช่มันเท่าตัวเลยแต่มันจะได้ตรงนั้นน่ะไม่ดูแปลงข้างในเดี๋ยวลองเดินไปดูเดูนะคะสภาพต้นฟื้นนะคะจากที่ตายThank you.
แรงทียามันร่วงมั่งต้นนี้ดอกที่สุดอันนี้ส่งไปมังคุดโอ้นี่ก็มีเยอะไหนก็นี่รังรังเป็นลูกคือมันเป็นที่หลังเยอะอ๋อมาที่หลังนี่ที่หลังเยอะคือมีที่จะไข่แล้วก็ทายในนี้ชอบใจนี่ดิฮะนี่พวงนี่ไหนพวงล่างไม่ติดเลยอืมเยอะมากสวยเลยไม่ร่วงติดจะมีนี่ติดอันนี้ข้างยาวนะข้างยาวข้างยาวอืมอืมข้างยาววางเลยพวงได้เลยดูถ้าติดจะติดแต่ถ้าไม่ร่วงนะกันยาวเนี่ยตอนนี้ต้นแรกรุ่นแรกปีมันเพิ่งจะมีปีเนี้ยผมได้ยาดีเลยมีได้ยาดีเลยมีลูกธรรมดาไม่มีเลยอ่ะส่วนนี้สมบูรณ์ขึ้นมีความสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยลองรอยเก่าเนี่ยเป็นไฟท็อปเท่านั้นเลยต้นน้องแปลงเนี่ยโอ้แต่เรามาที่แรกเนี่ยฝังดำๆอยู่ตรงนี้ได้ไล่อัดยาฆ่าเชื้อก็น่าดูเลยนี่ถ้าพีชทำไม่เป็นยังทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดชีดชีดชีดโอ้พี่อิดชีดชีดชีดลูกทรงมันสวยนะแป้งยาวเลยหยาบใจสวยผมบ้องเลยต้องเพิ่มให้ความใหญ่หน่อยครับผมมีดอกอีกมีลูกแล้วมีดอกอีกมีดอกได้ไงก็ต้องเอาดอกทิ้งเลยเนี่ยเอาดอกทิ้งไปเลยเนี่ยเผื่อไปถวายลองเลี้ยงไว้หน่อยลองดูใช่ไหมลองดูได้รุ่นถวายมีดอกอีกเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นเดือนไหนเนี่ยนี่ไปกรกฎาหรือเปล่าเลยเอางั้นเลยฮะเอาไว้ใช่ไหมเอาไว้ดีกว่าลองดูลองดูเพราะกิ่งนั้นจะไม่มีนะเราก็ไว้เพราะว่าจริงๆไอ้ถวายหรือออกเรื่อยๆมันจะทำได้แต่มันอาจจะมีแค่ช่วงรอยต่อฝนที่มันฝนหนักๆที่อาจจะไม่มีขึ้นหมดเลยมีรุ่นเนี้ยบานเลยนะแต่รุ่นใหญ่ๆเนี่ยเยอะเนี่ยเก่าๆเนี่ยต้นแล้วมันเพิ่งจะมีรุ่นต้นรุ่นเนี้ยเป็นเดือนไหนเนี่ยมิถุนาแล้วมิถุนาได้ไหมมิถุนาได้มิถุนาจะมิถุนาเลยครับผมเพราะมันบอกบานดานบานเดือนมีนามีงานแน่เดี๋ยวไอ้หุ่นข้าวเหนียวรอนะชอบแต่ชอบใบสวยมากใหญ่ไหมทำไม้ได้ดีหมดเลยครับผมใบถือว่าเรามาทำได้ดีมากเลยครับถ้ามันใบทรงนี้แบบลูกๆนะครับนี่ยัน5 โลกว่าแน่นอน5โลกว่าแต่5โลต้องส่งออกได้เหรอได้ครับตอนนี้6โลครึ่งครับ6โลครึ่ง 1.8 ถึง6โลครึ่งคือเขาเอาลูกใหญ่ไปแชร์ลูกเล็กครับพี่อันนี้ใกล้ๆนะเนี่ยน่าจะมันกลางเดือนเนาะคุณนะ5โลไปแชร์3ไปแชร์4ปลายเดือนปลายเดือนมั้ยปลายเดือนมั้ยปลายเพราะมันรุ่นเดียวกันหมดรุ่นเดียวกันหมดใช่มั้ยแสดงว่านี้มันบึ้มเลยดูที่มันมองมันแหลมไก่นะแล้วขีดให้เป็นสีเขียวใช่อะไรไอเส้นตีครับเส้นตีใช่ไหมเส้นตีครับเติมแมกนีเซียมแคลเซียมเข้าไปแค่นี้ไอนี่หนามยังเขียวอยู่นะปลายไม่คือมันมีบางต้นบางลูกที่มันเป็นสีเหลืองอ่ะร่องเขียวอยู่สวยเขาบอกต้องเป็นทำให้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับเพราะว่าต้องเขียวต้องไปเอาไอคนที่บอกเขียวนะต้องเอาเขียวมาเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยผมก็มองว่าเขียวนะเขาบอกเขียวแค่ไหนเขาบอกถ้าส่งออกต้องสีต้องเขียวเนี่ยเลยเขียวเลยครับมันจะไม่เหลืองไงไม่เพราะว่าพี่ครับไอ้ทุเรียนเนี่ยปลายหนามเนี่ยมันจอกอมทองอยู่แล้วถูกไหมเขาจะไปดูที่ร่องด้วยครับใช่ที่ก้นหนามพวกนี้ยังเขียวอยู่ไหมถ้าเริ่มเหลืองแล้วมันอาจจะสุกไปแล้วแถวนี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็กรอนทั้งแปลงเนี่ยเพิ่งจะมาสมบูรณ์หมดเลยเนี่ยยอมรับเลยไม่สามารถเมื่อสักเนี่ยมีใหม่ไหมเนี่ยนี่ตอนนี้ก็จะตายไม่ตายแหละรอดขึ้นมาได้เนี่ยมันดูตัวลำต้นมันไม่โตเป็นชิลานะครับดูเนี่ยกิ่งดำปุดเลยกิ่งใบปุดเลยแต่นี่มันแตกแขนงกันใหม่ดูมันทอดยอดกันใหม่ปุ๊บยอดมันเริ่มมามันไม่มีแล้วไม่ดำจะตายไม่ตายแหละไม่ดำแล้วของเดิมมันแกนเลยกลายไม่ดำแล้วเนี่ยเนี่ยทอดยอดมันใหม่ก็ยอดก็เริ่มเนี่ยดีแล้วไม่ดำแล้วกล้วยตานีอันนี้ก็เป็นทุเรียนตานีไปกิ่งดำกิ่งดำ
ตอนเดิมคือมันแกนและนั่งแท่นแล้วนั่งแท่นแล้วพวงมณีพวงมณีต้นนี้กำลังออกดอกจะไปเก็บไปตรงไหนเนาะพวกนี้ชุดเนี้ยเยอะเลยต้นใหญ่ๆติดแล้วโอ้โหเนี่ยดูจับเยอะเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยโอ้พี่ได้เก็บชุดหลังได้นี่ก็ถือว่าโอเคนะชุดหลังเนี่ยเก็บชุดหลังได้ก็ถือว่าชุดหลังนี่ไปถือว่าเป็นกำไรแล้วนะกำไรแล้วถือว่าโอเคเลยอ่ะชุดหลังสวยเขาคอนโทรลรถน้ำเลยแล้วรถน้ำที่บ่ายสองโมงจะเสร็จใช่ไหมครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีครับ40ไม่ทันมาไม่ทันแล้วยอมนั้นยอมเกินเยียวยาเริ่มติดแล้วแต่ว่าต้องปล่อยให้ลงออกโอ้ผีเยอะเนี่ยนี่ก็เยอะเยอะเนี่ยไม่น้อยเล็กๆนี่รองมันใหญ่เนี่ยเต็มเลยเต็มใช่เต็มเลยชุดนู้นก็ยังมาเนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นะตัวใหญ่เดียวมาอีกนะตอนนี้วัดที่สองผมนี่จะเป็นต้นใหญ่ต้นเก่าถ้ามันไม่ร่วงนะเป็นร้อยโอ้ยมันร่วงซะโอ้ยร่วงจนแม่บ้านบอกโอ้ยทำไงดีวะบอกเพิ่งจะทำไงมันได้ตอนใบอ่อนมันชะงักไหมตอนนี้ภูมันเริ่มไปได้ไหมมันเริ่มไปไหมมันกระเตื้องหลังใบเต็มล่างปุ๊บมันก็เริ่มไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยนี่ต้องขยายลูกอีกไหมขยายจะอัดอาหารส่งเหลือโค้งสุดท้ายเลยเวลาประมาณเดือนนึงรีบส่งรีบส่งเลยเจ็ดวันจัดส่งให้ยาวลงมาหน่อยเจ็ดวันส่งเจ็ดวันส่งเจ็ดวันจัดเลยครับเจ็ดวันเจ็ดวันผีแล้วไงครับทีนี้เอาอ่างอะไรมั่งเทล่าเป็นตีเป็นโต้ราตีเป็นโต้ไล่ส่งเลยแต่พอตัดชิ้นแรกเสร็จชิ้นสองมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเร็วขึ้นอีกเดี๋ยวโดดเลยเนี่ยเพิ่มหน่อยทำไปนี้ได้จาก2ลิตรมันจะเร็วไปเร็วมากเลยปักปูเนี่ยออกมาเยอะเลยนะก็เยอะเลยชุดหลังนี่ก็ได้เลยก็จะมากกว่าชุดเนาะชุดหลังมากกว่าชุดแรกถ้ามันติดนะดูจำนวนเพราะมันต้นเก่าๆทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะงั้นใครอยู่แถวเนินคอเนาะเนินคอก็อยากจะรู้วิธีแก้ต้นที่มันตายๆหรือใครมีต้นตายๆก็ลองมาดูสวนพี่อีทก็ได้เพราะพี่อีทก็เป็นที่รู้จักแถวนี้อยู่แล้วใช่ไอ้ต้นนี้บอกเฮ้ยมึงไอ้ทำทุเรียนยังไงไม่มีใบเลยอ่ะผมทำไปทำทุเรียนต่างประเทศเรากะว่าจะไปทัวร์ตอนออกกลางหน่อยตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาปิดหูปิดตาต้นนี้ก็เพิ่งจะฟื้นครับผมเด็ดพอใจนะที่นี้นะพอใจพอใจในสินค้าที่มาให้เราครับผมของผลิตภัณฑ์ของเดอะซันฟาร์มเนาะครับก็ถ้าใครสนใจหรืออยากรู้วิธีนู่นก็ครับมีเวลาว่างก็ลองแวะมาดูนะครับครับผมของพี่อยู่ตรงไหนนะพี่โจตรงหนองมันควยครับผมหนองมันควยมันควยตำบลเนินคอตำบลเนินคอตะแกรงจังหวัดระยองจากที่ไม่มีใบจากที่ไม่มีลูกนะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่แบบมันดีขึ้นเยอะครับผมปิดหูปิดตาดูจากสภาพลูกสภาพต้นดูทรงเก่าเก่ามันไม่มีพุ่มไม่แตกกิ่งทรงเก่ามันฟ้องอยู่ในท่านเลยทรงเก่ามันฟ้องอยู่อันนี้ก็เยอะอีกต้องจะมีปีแรกทั้งหมดเลยนะเนี่ยต้องจะมีปีนี้เลยปีนี้มันไม่เคยมีลูกเลยพื้นทั้งต้นเอาทั้งทั้งมีผลผลิตให้ด้วยถือว่าได้ต้นด้วยแล้วก็ทันผลผลิตด้วยเนี่ยแค่สี่เดือนหลังจากที่โจ้เขาคุกเข้ามานะแค่ไม่กี่เดือนเองลองดูครับลองเขาบอกว่าพี่ไม่เชื่อผมก็แต่ผมจะให้พี่ใช้หนูใช้นี่มัดมือชกเลยมัดมือชกพี่อีนี่ผมเมื่อก่อนผมเป็นเด็กชงเหล้าก่อนนะก่อนผมเรียนไม่ได้งานอยู่ผมทำงานอยู่โรงแรมเราเองเราก็ไม่รู้จะทำยังไงวะเอาเลยบอกมาอยากช่วยลูกพี่บอกลูกพี่ต้องทำให้ได้ต้องให้ดีๆเพราะงั้นแหมเดี๋ยวเสียชื่อหมดไม่ยอมรับว่าใบมันสมบูรณ์แต่ว่าเห็นกันหน้าดูเห็นกันหน้าดูใจยังหยอกต้องกินสองใจอยู่นะใหญ่นะนี่เห็นกันหน้าดูเลยโอ้โหใหญ่ทรงสวยครับเนี่ยครับเนี่ยดูครับโอ้โห
บุดบับเลยถ้าได้ทรงแบบนี้นะใช่ใช่ใช่สวยถ้าก็เหมือนกันลูกนู้นนี่แหละผลผลิตปีแรกครับครับสวยงามฟันแล้วนะฮะของอะไรบริษัทเลยเดอะซันฟาร์มนะเดอะซันฟาร์มใช่เนี่ยของเขาดีนะนี่ครับจะของบริษัทอยู่นี่เลยวันนี้เขาจะของบริษัทมาชมด้วยตัวเองเขียวไม่เขียวเขียวอยู่ครับเขียวหนามสวยได้ทั้งตรงดีได้ทั้งต้นฟื้นใบดีก็โอเคครับผมเดี๋ยวไว้ว่ากันฤดูกาลหน้าฤดูกาลต่อไปครับจะได้เพิ่มปริมาณมากกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าคุณภาพของต้นเขาฟื้นหมดแล้วมันถึงอยากที่บอกอะถ้าเกิดไม่ติดใบอ่อนนะปีนี้โอ้โหใช่ชีสถึงฟันเลยจะขึ้นอาจจะเหยียบร้านเหยียบเพราะว่าไม่ใช่น้อยเอาไม่อยู่เอาใบไม่อยู่ใช่และอย่างคือเวลาไม่กระชับด้วยเวลาของพี่เขาไม่พอด้วยเวลาไม่กระชับเพราะว่าอย่างช่วงใบอ่อนเนี่ยก็เราต้องเน้นเลย5 วัน 5 วัน 5 วันก็ต้องอย่างน้อยต้องมี3ครั้งอ่ะพูดง่าย 3-4 ครั้งเพื่อให้ใบเต็มร่างแล้วก็ช่วงที่ว่าเพราะมันจะดึงธาตุอาหารเยอะมันก็ถึงอยู่มันก็ลูกมันก็บิดเบี้ยวๆเหมือนที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีเวลาฉีดพอแล้วน้ำทิ่มก็ไม่ต้องกลัวไปพิษฮะเพราะมันไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีภูมิใจมั้ยพี่ภูมิใจมั้ยพี่ภูมิใจนี่แหละภูมิใจลูกนี้ต้องตัดกินเองนะครับลูกนี้สวยสุดฉีดเองได้ด้วยทำเองได้ด้วยไม่ต้องไปเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยฉีดแล้วจ้างเขาฉีดอย่างเดียวมันเหม็นไงผมแพ้ยาแพ้สารเคมีเพราะบ้านก็อยู่ตรงนี้แล้วมันเหม็นอยู่ข้างหลังบ้านนี่อันนี้ถ้าฉีดก็แพ้ยาเพี้ยไก่ฟ้าอย่างเดียวครับผมอย่างเดียวอย่างเดียวจริงๆใช่นอกนั้นก็ใช้ยาของไอ้ตันฟาร์มเนี่ยตันฟาร์มเนี่ยแหละครับผมก็ถือว่าหลีกเลี่ยงได้ใบเขียวเพราะฉีดไก่ฟ้าก็ไม่ได้โดนลูกโดนอะไรมันก็โดนแค่ใบฉีดแต่ใบครับผมดีนะครับดูได้พี่อีทครับนะครับใครอยากมาดูก็มาดูได้เลยครับผมอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้โกหกนะใช้จากประสบการณ์จริงเลยการเองจริงเลยใช้เองฉีดเองเมื่อก่อนเนี่ยดูแลเองเมื่อก่อนพี่ฉีดเองด้วยใช่ฉีดเองครับพี่ฉีดเองฉีดแล้วฉีดก็โดนว่าอีกฉีดไม่ทั่วไม่ถึงโดนอีกโดนคนแนะนำเลยหนูเห็นกับตาอย่าก็หกหนูอ้าวคือพี่ก็ยังฉีดไม่ถูกสเต็ปด้วยก็ยังเน้นส่งนอกอยู่เน้นส่งในก็ไม่ค่อยได้เน้นในเลยนะเนี่ยแต่ก็ยาโดนแขนโดนมือโดนหน้าไม่คันไม่เป็นไรไม่คันเนี่ยมันจะมีอะไรอะไรมันเป็นอะไรมันจะร้อนนิดๆเลยไอ้พวกไอ้อะไรแล้วเดี๋ยวมันใช้แฮกตัวไอ้ทอร่าหรืออะไรไม่รู้มันจะไอ้ตัวอะไรไม่รู้มันจะเป็นพิโคแต่พิโคมีกลิ่นหน่อยพิโคจะมีกลิ่นใช่คล้ายๆมันร้อนหน้าแหละไอตัวอะไรก็ไม่ไหนเทอร์ล่าหรืออะไรเนี่ยมันจะแล้วมันมีกลิ่นเหม็นๆอ๋อแน่เทอร์ล่าเหรอเทอร์ล่าล่าจะเหม็นต้องไปดูไอ้นู่นไปดูไอมาอวดไอ้นี่หน่อยอวดครับก้านยาวต้นนี้ต้นหนึ่งตอนนี้มี26ลูกถ้าไม่ร่วงนะโอ้โหร้านถ้ามันไม่ยุบอย่างนี้น้อติดเยอะน้อติดเยอะอ๋อนี่ตอนนี้มี26ลูกก้อนนึงทำให้ลูก5โล4โลได้ขั้นยาวเอา5โลเลยนะลองต้องลองดูเอาอะไรเนี่ยใช้อะไรนะมีเทล่าเซนติเฟมโต้ครับผมนี่มาดูต้นนี้ที่แตกตายไม่ตายแหละเก็บลูกไว้ว่าผมตัดทิ้งแล้วเนี่ยโอ้นี่รอยฟันรอยฟันรอยเลื่อยเลยรอยเลื่อยเลยที่อีทกำลังจะเลื่อยเลื่อยทิ้งแล้วมันจะตายไงมันขึ้นฟื้นขึ้นมาได้ไงหลังเมื่อไหร่แล้วก็หันไปเห็นเมื่อก่อนมีดอกแล้วผมตัดลูกทิ้งไปแล้วมาดูฟันเลื่อยดูฟันเลื่อยฟันเลื่อยจะโค่นทิ้งนะนี่นะหันไปเห็นนี่มันแตกยอดแล้วอ้าวมันรัดแล้วรัดแล้วมันฟื้นแล้วหรือมันโดนเลื่อยมันเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องฟื้นต้องรีบเลยผมไม่ใช่มั้งไม่ทำจริงๆแล้วมันควรจะตายไปนานแล้วถ้าไม่โดนถ้าไม่ใช้ยาเนี่ยใช
อะไรที่เราชิมนะฆ่าเชื้อราจะตัวไหนไหมไอ้เฮกโตเฮกโตแต่ตัวนั้นจะตายหมดเลยเนี่ยแถวเนี้ยกินเนี้ยใช่เป็นเชื้อราเป็นอะไรหมดเลยแต่พอได้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บฟื้นขึ้นมาฟื้นแล้วก็เบซอนมาปรับปรุงระบบดินเลียกลากดึงลากเป็นตัวใหม่กลายเป็นรายงานและรักใหม่หมดแล้วใช่แตกเลยต้องขยายเลยขยายใหม่แล้วเหมือนไม่เชื่อพี่ง่ายจากตัวมองแล้วคือจะไม่รอดงั้นเลยพี่ง่ายมันก็ฟื้นขึ้นมาแบบอันนี้ก็ตัดยอดที่คิดเองละแตกแตกยอดใหม่โอเคมากตอนนั้นนอนพื้นแล้วท่านชาติไม่ไหวแล้วนอนพื้นแล้วตอนนั้นนอนพื้นแล้วไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเลยครับเนี่ยมันนอนนี่มันเน่าครั้งแรกจะตายไม่ตายแหละนะได้พวกนี้ยางเหมือนตัวนู้นเลยนอนเน่าอ่ะแดดนี่ส่งไปด้วยตกโชว์ไปลูกเต็มเลยแล้วลูกยังไงหนูเนี่ยดกเลยพ่อเนี่ยฉกเข้าไปฉีดผมฉีดแล้วก็ฉกมาได้ทุกทีเลยครับลูกมันโคตรใหญ่เลยบึ้มเลยอ่ะใหญ่มากเป็นมะนาวแล้วมะนาวควายจุดมะนาวควายมะนาวควายก็เรียกมะนาวควายตัวใหญ่จะล้าพื้นแล้วจริงเลยว่ามันจะล้าพื้นแล้วเดี๋ยวเชื้อรามันกินผมกินก่อนเชื้อราผมต้องการน้ำมะนาวดูลูกเทียบกับไข่ไก่ให้ดูแค่โฉบเราอย่างเดียวเนี่ยโฉบนะตอนนี้ก็หอยเพิ่มน้ำหนักเพิ่มขยายลูกอีกหน่อยครับอย่างตอนนี้ของเดิมทรงมันจะก้างเลยมันจะก้างหอยพวกนี้มันมาอย่างโน้นไปข้างวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่3ที่3มาดัดก่อนเสาร์ที่3สามเมษายนครับนะครับผมวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับสรุปวันนี้พี่อีทเราความพึงพอใจก็ถือว่าดีที่สุดเลยอ่ะตั้งแต่ทำสวนมาโอ้ขอบคุณครับพี่ไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณานะจากใจเลยบ้านพูดจากใจเลยจากใบที่แบบที่เห็นๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ไงครับครับไอ้ต้นที่จะตายไม่ตายมันก็ฟื้นขึ้นมาที่จะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ครับผมเมื่อก่อนนี่มองนี่ไปทะลุนู่นนะนี่มองไปมองไม่เห็นเลยซึมแล้วใบบังหมดแล้วก่อนนี่จะเห็นป่ายางเลยมองข้ามไปว่าจะมองเห็นป่ายางฝั่งนู้นเลยตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยใบหนาแน่นตึ๊บไปหมดเลยโอเคเลยก็วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อีทนะครับผมที่เปิดสวนให้เข้ามาชมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ